เต็มตัวเหมือนเราเคยทำมาทุกวันความตั้งใจอยู่ที่ไหนท่านว่าความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าทำสิ่งใดด้วยความตั้งใจด้วยอิทธิบาทที่ทำให้สำเร็จเป็นกำลังจิตใจส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในการงานปฏิบัติจะต้องมีคุณธรรมที่สนับสนุนให้เป็นกำลังใจใช้มีแต่ใจแล้วก็สำเร็จได้ทุกอย่างถ้าไม่มีธรรมส่วนอื่นให้เป็นกำลังสนับสนุนขึ้นมาแล้วแต่ลำพังใจแล้วไม่มีความสำเร็จก็เหตุนั้นจะต้องมีความเรียกว่าฉันทะคือความพอใจความพอใจนั้นอยู่ที่เราใช้สติปัญญาตรวจตราพิจารณาว่าการที่เรามาอบรมจิตภาวนานี้เรามีความพอใจแค่ไหนเพียงไรยอมได้รับประโยชน์อันใดจากการปฏิบัติบ้างอันนี้เราต้องเข้าใจตกลงในใจของเราโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจอันนี้เองเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาความเลื่อมใสและความพอใจเมื่อมีความพอใจแล้วทำส่วนอื่นก็สนับสนุนให้กำลังมาเรียกว่าจิตตะเอาใจฝักใฝ่เอาใจใส่ไม่ออกห่างคือหมายความมาสร้างสติเป็นผู้คุ้มครองจิตใจอีกครั้งหนึ่งเพื่อระลึกรักษาใจละนั่นรักษากรรมคือกรรมฐานที่เราปฏิบัตินั่นให้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่เราได้ตั้งใจไว้เราจะระลึกพุทโธธัมโมสังโฆระลึกพุทโธพุทโธคำเดียวระลึกไประลึกไปเพราะเราต้องการความสงบไม่ต้องการอะไรมากถ้าต้องการรู้มากต่อเมื่อหลังจากสงบแล้วในตอนนี้เราต้องการกำลังคือสติที่ควบคุมให้จิตนั้นอยู่ในอำนาจของธรรมไม่ให้มันไปขนองไปตามอารมณ์ต่างๆให้อยู่ในอำนาจที่เรียกว่าประชุมกำลังกันมาเป็นอารมณ์อันเดียวเมื่อจิตยอมอยู่ในอำนาจของสติที่ระลึกรวมมาเป็นอารมณ์อันเดียวจิตก็สมควรแก่การงานฝึกฝนเพื่อให้ใช้การใช้งานในด้านสอดส่องเพื่อต้องการรู้ธรรมเห็นธรรมที่มีอยู่ที่เรายังไม่รู้ยังไม่เห็นที่เรายังไม่เข้าใจเพื่อจะได้แก้ไขความที่เราไม่รู้หรือความหลงที่มีอยู่ในจิตใจอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดจะสร้างความหลงสร้างความอยากไม่มีขอบเขตจึงจำเป็นจะต้องอาศัยอบรมจิตใจให้สงบดังกล่าวแล้วเมื่อเอาใจใส่แล้วเราก็เพียรพยายามในกรรมฐานในส่วนนั้นเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางคือความสงบเมื่อเรามีความเพียรพยายามแล้วเราก็สอดส่องตรวจตราความพยายามของเราความพอใจของเราความใจใส่ของเราให้ทำงานด้วยดีกลมกลืนเป็นอันเดียวกัน
ประชุมอยู่ในอันเดียวกันเพื่อต้องการผลคือความสงบจิตใจที่สงบนี่เป็นจิตใจที่สะอาดควรแก่การงานถ้าผ้าก็เป็นผ้าที่สะอาดควรแก่การย้อมสีต่างๆตามต้องการและเป็นกำลังใจอันหนึ่งถ้าจิตใจสงบแล้วเป็นกำลังในด้านความสุขเป็นกำลังในด้านความรู้ตัวเป็นกำลังในความมั่นคงและหนักแน่นไม่หวั่นไหวในอารมณ์ต่างๆเป็นตัวของตัวเองไม่ถูกอารมณ์อันอื่นมาหลอกให้หลงจูงไปถ้าหากว่าเราตั้งใจภาวนาแล้วนี่เป็นความมุ่งหมายในการปฏิบัติต้องอาศัยคุณธรรมที่ดังกล่าวนะแท้จริงคุณธรรมเหล่านี้เราก็ไม่ต้องหาที่ไหนเพียงเรามีสติรู้ตัวแล้วก็มีความพยายามไม่เอาใจใส่มันอยู่เป็นธาตุรู้ด้วยกันทั้งนั้นเป็นองค์ที่อาศัยจิตที่จะสร้างขึ้นพิชขึ้นมาได้เหมือนกับสติความเพียรกับจิตนี่แหละพิชขึ้นได้เหมือนกับสติความเอาใจใส่นี่ก็พิชขึ้นมาจิตนี่แหละพิชขึ้นมาไม่ใช่อันอื่นตลอดถึงความสอดส่องพิจารณาเพราะจิตนี่แหละพลิกขึ้นมา สอดส่องจิต เหมือนกันในช่างแว่นตาตานี่แหละมองพลิกแว่นตาขึ้นมาเป็นเครื่องมือช่วยตาของตัวตาเองอีกชั้นหนึ่งในช่างพลิกเครื่องมือกับมือนี่แหละผู้พลิกเครื่องมือแล้วก็เป็นกำลังของมืออีกให้ได้ทำงานที่มีกำลังประสิทธิภาพไม่ใช่สิ่งอื่นพลิกออกมาคำว่าความเพียรก็ดีคำว่าเอาใจใส่ก็ดีคำว่าสติก็ดีไม่ใช่ออกจากอื่นไกลออกจากจิตนี่นะมันผลิตออกมาท่านเรียกว่าเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นอาศัยจิตถ้าไม่มีจิตแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงการสร้างสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นภาระที่จะก่อกวนไม่ให้จิตสงบเพราะมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ทำความรู้เหล่านี้ให้สมบูรณ์ในการเอาใจใส่ในการสอบสอบในการรักษามันก็ขึ้นมาเองไม่ต้องไปหาที่อื่นจิตก็ค่อยละเอียดค่อยได้รับความสงบไปตามระดับเราต้องการจิตสงบนี่เพียงแต่ละปล่อยวางถึงว่ายังไม่ฉลาดรู้อะไรมากก็ตามแต่เพียงฉลาดในการรักษาจิตเรียกอนิปปโกมีปัญญารักษาตนเพราะการทำให้จิตสงบโดยปกติและจิตไม่ได้สงบง่ายๆถ้าไม่มีความสอดส่องหรือใช้อุบายหรือเครื่องรักษาแล้วจิตจะไม่สงบได้เลยเพราะฉะนั้นจิตที่สงบนี่จะต้องมีความสำรวมจะต้องมีการสอดส่องใช้ปัญญาอุบายเพื่อให้จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวเพื่อจะได้จิตละอารมณ์ต่างๆที่จิตมันคล่องตัวที่มันเคยมาจนเป็นนิสัยไปในทางคิดทางนึกทางเลื่อนลอยตามอารมณ์ต่าง
มันชำนาญมันคล่องตัวแล้วเกิดในทางนั้นจะกลับมาสู่ให้จิตนั้นมีปกติสงบเรียบร้อยมีอารมณ์เป็นหนึ่งแน่วแน่นี่จะต้องอาศัยความระมัดระวังจะต้องอาศัยความสำรวมที่ละเอียดที่ประณีตในจิตใจภายในเหล่านี้ล้วนแต่อุบายใช้ปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญาเฉพาะกิจปัญญาจำเพาะที่เราจะต้องใช้ในกิจเพื่อให้เกิดความสงบเรียกว่าความรู้ตัวความรู้ตัวนี่แหละเป็นมูลฐานจุดแรกที่จะให้เกิดวิปัสสนามีปัญญาอันกว้างขวางต่อไปต้องรู้จุดหนึ่งเสียก่อนให้มันแจ้งชัดแน่วแน่ตามความเป็นจริงแล้วความรู้เมื่อเวลาเอาไปใช้ในกรรมฐานอื่นๆมันก็จะไม่เคลื่อนคลาดผิดพลาดลงไหลตามสัญญาที่เคยหลงมาก่อนเพราะความรู้ตัวเป็นธรรมแล้วที่แน่วแน่มั่นคงไปจากความจริงอันหนึ่งแล้วความรู้ตัวตัวนี้แหละจะกลายเป็นญาณจะเป็นสมถวิปัสสนาญาณไปตามระดับทำให้เรารู้ความจริงขึ้นมาผิดจากความรู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนความรู้ตัวให้มีกำลังในสมาธิเราผู้ปฏิบัติงานนี้เป็นงานที่ละเอียดเป็นงานที่เบาจนเผลอไม่ได้ละเอียดขนาดไหนจะต้องรักษาความละเอียดของงานอันนี้จะต้องสำรวมระวังจิตใจที่มันเผลอไปตามอารมณ์อย่างอื่นที่มันคล่องตัวมาชำนาญฝึกฝนมานานแล้วถูกกิเลสอบรมมานานแล้วถูกความหลงหลอกมานานแล้วไม่ทราบกี่ภพกี่ชาติเพราะฉะนั้นเราจะเอาธรรมะมาอบรมเพื่อชนะกิเลสนั่นจำเป็นอยู่เองจะต้องสร้างกำลังพอสมควรเพราะความดึงดูดของฝ่ายกิเลสที่มีอวิชชาเป็นผู้นำนั้นเขามีบทบาทมานานแล้วเขาเป็นเจ้าผู้ครองจิตใจมานานแล้วเราจะขับให้เขาออกจากบัลลังก์หรือเอาออกจากตำแหน่งหน้าที่ของเขาที่เขาเป็นใหญ่มานานแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายนักเราต้องทำด้วยระมัดระวังทำด้วยการรักษาทำด้วยการเอาใจใส่เผลอไม่ได้พลาดท่าเสียทีเพราะฉะนั้นต้องทำด้วยปัญญาอันรอบคอบละเอียดประณีตด้วยความรู้ตัวทำใจให้สบายประกอบไปด้วยจึงจะมีกำลังเพราะกิเลสนั่นทำก่อกวนให้เราหลงไปเกิดความไม่สบายขึ้นมาให้หาความสบายขึ้นมามันสร้างทุกข์มาหลอกให้เราหลงแล้วก็สร้างตัณหาให้อยากมีร้อยแปดแล้วเล่ห์เหลี่ยมของอารมณ์เหล่านั้นที่ก่อกวนจิตใจของเราไม่ให้สงบเพราะฉะนั้นเรารู้จักเล่ห์เหลี่ยมของอารมณ์ต่างๆที่มันเสนอเข้ามาแล้วเราก็ผ่านไปอย่าพึ่งหวั่นไหวในสิ่งเหล่านั้นมันหลอกได้เพียงเล็กๆน้อยๆแต่จิตของเรามีธรรมะดังกล่าวแล้วคือมีฉันทะมีจิตตะในส่วนที่เราตั้งไว้มีวิริยะมีความพอใจอยู่ในที่แห่งเดียวกันโดยอาศัยความระลึกรู้เท่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็เมื่อเราระลึกแล้วมันก็รู้ไปพร้อมด้วยความเพียรด้วยความพยายามที่ไม่เผลอ
ด้วยความเอาใจใส่ในจุดอันเดียวกันถึงแม้ว่าอารมณ์ที่ตรงกันข้ามมันจะมีมากนานสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าจิตใจของเรานั้นพลิกสติขึ้นมาได้อย่างมั่นคงพลิกความรู้ตัวได้อย่างมั่นคงพลิกความสอดส่องมาได้รักษาตัวเองสร้างเครื่องมือได้อย่างมั่นคงแล้วก็สามารถจะเอาชนะฝ่ายตรงกันข้ามเรียกว่ากิเลสเหมือนกับมีสถานที่มืดมาจากนานแสนนานกี่ร้อยกี่พันปีไม่สำคัญถ้าเราสามารถพลิกแสงสว่างขึ้นมาแล้วความมืดจะนานเท่าไหร่ก็หายไปทันทีฉันใดก็ดีความไม่รู้ความหลงซึ่งเป็นมูลของกิเลสทั้งหลายจะอยู่นานแสนนานเท่าไหร่ก็ตามถ้าเราจิตของเราตั้งมั่นสร้างความรู้อันมั่นคงขึ้นมามีความแน่วแน่ในจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วความโง่จะเรียกว่าอวิชชามาจากกี่ภพกี่ชาติก็ตามถูกทำลายทันทีตั้งอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติอบรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราอบรมถูกต้องแล้วทำให้มากเจริญให้ดีแล้วมีหวังที่จะได้เข้าถึงซึ่งความสงบสุขอย่างแท้จริงได้ไม่สงสัยขอให้เราทั้งหลายพยายามตั้งใจปฏิบัติทางนี้เป็นทางหมดจดเป็นทางอันเอกที่พระพุทธเจ้าพาสาวกทั้งหลายดำเนินมาแล้วเราทั้งหลายจะได้พ้นจากทุกข์ได้ถึงความสุขอย่างถูกต้องจะถึงได้โดยการปฏิบัติด้วยวิธีอบรมจิตภาวนานี้ให้ถูกต้องเราก็จะได้ผลตามเสด็จความเป้าหมายเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายเตรียมพยายามบรรยายมาวันนี้สมควรเวลาหยุดตอนนี้ก่อนเพื่อให้โอกาสเราภาวนาตามที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วกำหนดทำลงไปให้คำที่กล่าวมานั้นให้ปรากฏชัดในจิตใจของเราอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้ทัศนะคือการเห็นประจักษ์ในจิตใจของเราเองเรียกว่าเป็นญาณทัศนะตามความเป็นจริงที่มีอยู่จนสมควรแก่เวลาจึงค่อยเลิก